สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วกับ Alice Kitchen วันนี้เราจะมาทำผัดผักบุ้งไฟแดงแต่ไฟอาจจะไม่แดงนะเพราะว่าทำได้แค่นี้เครื่องปรุงมีน้ำมันหอยน้ำตาลมีซอสถั่วเหลืองมีกระเทียมแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็มีพริกแดงนิดหน่อยขั้นแรกก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำมันลงนิดนึงจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปในกระทะแล้วก็ผัดให้หอมตามด้วยผักบุ้งแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงนะคะใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดที่เรามีเตรียมไว้ใส่ลงไปพร้อมกันเลยง่ายๆครัวลิสเป็นครัวแบบง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้เนาะใส่ลงไปเกลือด้วยสำคัญเลยต้องเกลืออันนี้ก็ผัดเลยค่ะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากจนรู้สึกว่าผักบุ้งมันสุกแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้กินกับข้าวก็ได้กินเฉยๆก็ได้กินเค็มอร่อยดีขอบคุณค่ะที่ติดตามยังไงก็ติดตามอาริตได้ที่ช่อง YouTube แล้วก็ IG ของอาริตด้านล่างนี้เลยนะรักนะจุ๊บๆ